ดูจากสถานการณ์โควิด-19ของยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นถึง 18,901 รายนะคะในวันนี้และยอดผู้เสียชีวิตก็147รายค่ะภาพโดยรวมนะคะยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะมากันที่เหล่าคนบันเทิงที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19กันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่พระเอกหนุ่มคนนี้นะคะณเดชน์คุกิมิยะได้ทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสุไหงโกลก 50,000 บาทซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคเงินให้วัดปลูกศรัทธา 5,000 บาทเพื่อทำบุญซื้อน้ำมันค่ะ